学着一笑，有你真好。不怕清霜剑，斩断无情缘，花空破云烟，寄予明月。看大江东去，好一夜的无声语，洗不尽往事伤痕，问酒怎忘记？问江湖红尘，能有几多烟如雨？宁愿孤单，也不要无趣。你是彼岸花，红得太无暇，带你走天涯，跟我好不好？情像一把刀，伤人知多少，要还是不要？你是彼岸花，红得太无暇，带你走天涯，跟我好不好？情像一把刀，伤人知多少，要还是不要？沧海一声笑。啊，哎，啊，要听静静的话呀。哎，จะทำให้ขาลำบากใจอีกแล้วอ่ะไม่ก่อเรื่องสักวันหนึ่งเนี่ยจะตายหรือยังไงฮะท่านหมอ1,000ท่านกับข้าคนมันคุ้มไหมฮะหมายความว่าไงข้าช่วยคนไม่เป็นแต่ข้าฆ่าคนเป็นหากท่านมีศัตรูข้าจะแก้แค้นให้ข้าคน1คนเท่ากับ 1,000 ท่านช่วยคนก็เท่ากับ 1,000 ท่านชีวิตแรกชีวิตถือว่ายุติธรรมนายได้ไม่ว่าใครเจ้าก็ฆ่าได้ใช่ไหมงั้นดีใครอยากให้เจ้าช่วยไปฆ่าเฮ้ยโต้อังโสจะไม่ฆ่าผู้ใดทั้งนั้นเฮ้ยนี่จะเป็นใครอีกเนี่ยคนมีเงินไงอ๋อเศรษฐีนี่คือหยกอลัมข้านะว่าหยกนางแอนแห่งวังฮั่นมีค่าเท่ากับ 3,000 ช่างแล้วตอนนี้เนี่ยท่านจะช่วยคนได้หรือยังเอ้ยของดีนะเนี่ยเอางี้ก็ได้เจ้าเองก็อาจฆ่าคนคนนั้นไม่ได้ใครเหรอออกไปหมดออกไปข้าช่วยคนใครก็อย่ามาขวางถ้านางตายอย่ามาโทษข้าละกันไป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 พ้นหน้าเลยไป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 หน้าตาดีทั้งคู่เฮ้ยมาข่มเอาหน้าตามาข่มนี่ท้อเมื่อ60ปีที่แล้วข้าก็รอแบบเจ้าสองคนเนี่ยนั่งดูนี่ดูท่าโจถิงคงจะสำคัญกับเจ้าไม่น้อยหรืออาจสำคัญกว่าภาพหญิงสาวใบนี้ก็ได้นะเฮ้ยป้องสอสงสัยว่าชาตินี้เจ้าคงล้างแค้นให้พ่อเจ้าไม่สำเร็จแน่สำหรับศัตรูแล้วข้าไม่เคยใจอ่อนถึงเวลาที่เจ้าต้องบอกแล้วว่าใครฆ่าพ่อข้าถ้างั้นข้าพูดความจริงได้ไหมว่ามาตอนนั้นพ่อเจ้าดำรงตำแหน่งประมุขแห่งบูลิมดาบอักษรสิบพิฆาตยิ่งใหญ่ไปทั่วยุทธภพหากผู้ใดจะล้มพ่อเจ้าได้ต้องมีวิชาแกร่งกล้ามากพอหากบุมบาไม่เพียงคนเดียวจะเอาชนะได้อย่างไรข้ากับท่านแม่คิดเรื่องนี้มานานปีแต่ก็คิดไม่ต่างจากเจ้าเจ้าเองก็รู้อยู่แล้วเลยเหตุใดเจ้าถึงสนใจคดีของพ่อข้านักคนที่สนใจไม่ใช่ข้าผู้ที่วิเคราะห์เรื่องนี้ได้คือผู้อื่นใครเหรอหมิงเย่ซินเขาเป็นใครนางคือผู้สืบทอดของไปเสี่ยวเซิงล่วงรู้รอบด้านเกี่ยวกับบูลิมฉายาของเป้งหญิงแห่งยุทธภพเรื่องราวในบูลิมไม่มีเรื่องใดที่นางไม่รู้ข้าจะบอกให้เจ้ารู้นะที่ข้าใช้ความแค้นของพ่อเจ้ามาเป็นเดิมพันเพื่อให้เจ้ามาที่เฟิ่งหวงเป็นคำแนะนำของนางเอง
หตุใดจึงมาบอกข้าเพราะว่าเราสองคนเป็นสหายร่วมเป็นร่วมตายกันแล้วข้าโป้อั้งเสาะไม่มีสหายหรอกโป้อั้งเสาะเจ้าไม่แค่ใจอ่อนแต่ยังปากแข็งอีกด้วยขอถามเจ้าอีกครั้งเจ้าจะพบกับหมิงเย่ซินหรือไม่พบข้าต้องพบนางนะนางปลอดภัยแล้วเหรอปลอดภัยหรือไม่มันขึ้นอยู่กับตัวนางเองแล้วทำไมแกเป็นห่วงนางด้วยอ่ะเหตุผลน่ะคุณธรรมฮะก็คุณธรรมเด็กคนนี้คงไม่ดีใจที่ได้ยินแน่ข้าเสียใจแทนนางจะอุตส่าห์ยอมสละชีวิตเพื่อเจ้าแต่เจ้ากลับบอกแค่คุณธรรมโธ่นี่คือเรื่องจริงอะชี่พี่ป้อพี่ป้อหายได้ท่านยังไม่กลับมาท่านจะไปไหนอะหายได้ท่านยังไม่มาอีกอะบ้านท่านถูกเผาแล้วถูกเผาหมดแล้วเจ้าทิ้งหายได้ท่านยังไม่กลับมาเราเป็นอะไรไปถามข้าน้าจะเรียกชื่อเจ้าพี่ป้อพี่ป้อพี่ป้อข้าคือพี่ป้อน้าไงอะสิ่งที่ควรทำก็ทำให้แล้วโรคทางใจตอนนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วรักษาไม่ได้รักษากันเองโรคทางใจเหรอเด็กคนเนี้ยหลงรักถอนไม้อย่างเจ้าเขาแล้วไม่งั้นคงไม่ยอมหาเรื่องใส่ตัวขนาดนี้เราดูดีดูดีพี่ป้อพี่ป้อเฮ้ยนี่จริงๆเลยพี่ป้อนางต้องมาเจ็บตัวเพราะเจ้าเจ้าจะปล่อยให้นางตายไม่ช่วยหรือยังไงพี่ป้อแต่ได้ดิแปะแปะแปะเออแค่เนี้ยพี่ป้อแค่เนี้ยนี่ช่างไม่เป็นไรแล้วพี่ป้อหลับพักผ่อนเถอะนะโจถิงโจถิงโป้อังเสาะวรยุทธ์ของโป้อังเสาะสูงส่งโจถิงก็เป็นคนเอาตัวรอดเก่งอย่างมากคงแค่บ้านถูกเผาไม่เป็นอะไรมากหรอกเจ้ามาออกแรงบ้าพลังแบบนี้ไม่กลัวสะเทือนลูกในท้องหรือไงเพราะฉะนั้นเราสองคนไปตามหาโจถิงด้วยกันให้นางไปหาหมอเป็นเพื่อนเจ้าเพื่อพิสูจน์ว่าเจ้ายังบริสุทธิ์หรือไม่แบบนี้เจ้าจะได้วางใจได้ก็ได้ข้าจะเชื่อท่านอีกสักครั้งหนึ่งตอนที่โจถิงไปตายไม่อาจรู้หานางสำคัญที่สุดนี่แต่มีข้อแม้หากเจ้าไม่เชื่อฟังข้าอีกข้าจะไม่สนใจเจ้าแล้วนี่ท่านอีน้ำไฟจะโดนเข็มพิษไปแล้วทำไมยังไม่ตายจะอยากให้ข้าตายอย่างนั้นเลยข้าว่าหากไม่ใช่เพราะเจ้าร่วมมือกับชายหน้ากากแกล้งบาดเจ็บก็คงเป็นโป้อั้งเสาะที่ช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้ส่วนเหตุอื่นไม่น่าเป็นไปได้ข้าไม่คิดว่าจอมยุทธเอียบไข่นอกจากวรยุทธมีดปิดแล้วยังเป็นสินแสทำลายได้ด้วยใช้กำลังภายในเพื่อรักษาเจ้าคุณต้องใช้เวลาครึ่งเดือนโป้อังสอบผู้นี้แค่ยังไม่ได้ชำระไม่รู้จักรักษาตัวให้ดีศัตรูสหายก็ยังไม่ออกรักษาคนนู่นนี่ไปทั่วทุกคนล้วนมีเมตตาซ่อนอยู่จ
จอคนเจ็บไม่ช่วยก็ไม่ต่างอะไรกับเดรัจฉานนี่ทำไมต้องว่ากระทบคนอื่นด้วยล่ะแม่นางเจ้าเข้าใจผิดแล้วแค่พูดถึงความดีของโป้อ้างศอกที่ไม่ได้เป็นเช่นเดียวกับพวกป่าเถื่อนทั่วไปในยุทธภพและข้าก็ไม่ได้หมายถึงเย็บใครซะด้วยเจ้ามากไปแล้วนะนี่เป็นอะไรไปอ่ะข้าปวดท้องอ่ะหรือว่าสะเทือนลูกในท้องเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกทำไมจะเป็นไปไม่ได้อ่ะท่านนั่นแหละที่ไม่อยากรับผิดชอบอ่ะโอ้ยปวดจังเลยอ่ะได้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 เขาจะพาเจ้าไปหาหมอป่ะจะฟื้นแล้วเหรอฟื้นสักพักแล้วทำไมไม่เรียกข้าข้าอย่ามองหน้าท่านสักครู่หนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ท่านอยู่ข้างกายข้านานเช่นนี้ข้ากลัวว่าถ้าข้าฟื้นท่านก็จะจากข้าไปดูสิข้าพูดไม่มีผิดเลยพอฟื้นแล้วท่านก็จะไปจากข้าโชทิงเจ้าเป็นหญิงผู้มีจิตใจงามสักวันต้องได้เจอชายที่รักเจ้าอย่างแท้จริงแน่นอนสิฝ่ามือบุปผาของข้าเนี่ยไม่ได้ชื่อลวงไม่เป็นไรอีกอย่างนึงข้าจะหาเรื่องตายพระผู้ชายคนเดียวได้ยังไงกันล่ะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรท่านหมอรีบเข้ามาฟื้นแล้วท่านหมอทำไมอาการนางถึงแย่ลงวิ่งจงใจให้นางไอจงใจเหรอเด็กคนนี้บาดเจ็บสาหัสภายในไม่เลือดขังสกัดทางเดินหายใจหากไม่เอาเลือดเสียออกมาแล้วก็เลือดก็คงจะไม่เดินยาขนาดไหนก็ไม่อาจรักษาได้ถึงให้เงินมากเท่าไรก็ช่วยนางไม่ได้หรอกอ้วกมาอ้วกมาไปเลือดเลยอ้วกมาเออดีมากแทนที่จะเช็ดให้ทนเกียรติอันตรายแล้วนางเด็กคนเนี่ยเกือบทำให้ข้าเสียชื่อท่านหมออะไรอ่ะทำไมวันนี้ถึงมีคนไข้เยอะอย่างนี้อ่ะมาเฮ้ยไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนแน่นี่ท่านหมอช่วยหน่อยเย็บใครนี่ฮะเฮ้ยใจบ้องอ้าวเจ้ายังไม่ตายเหรอดีมากถือเป็นเรื่องดีอ่ะเจ้าน่ะสิตายอ่ะข้าตายไม่เป็นไรหรอกข้าจะไม่ตายก็พอโอ๊ยข้าปวดท้องมากเลยอ่ะเกือบลืมนางไปเลยอ่ะท่านหมอช่วยข้าดูหน่อยนางเป็นอะไรอ่ะนี่ช้าก่อนข้าขอเตือนเจ้าไว้อย่างระวังอีหนำเฟยผู้นั้นไว้ด้วยนะเป็นศัตรูหรือสหายเรายังแยกไม่ได้จะเป็นศัตรูหรือสหายข้าไม่ได้อยากรู้แต่ตอนนี้เจ้าขวางทางข้าอยู่เจ้าถอยไปสุนัขไม่รู้จักคุณเป็นไงบ้างเจอสหายยากใช่ไหมสหายยากเหรอถูกต้องอาวุธลับอันดับหนึ่ง
มีดบิลลี่น้อยเย็บไข่เจอแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยดูไม่เป็นมิตรกับข้าเลยแล้วยังไงพวกเจ้าเป็นสหายกันเหรอแน่นอนว่าข้าไม่ใช่แต่พวกเจ้าน่าจะใช่พอเย็บไข่รู้ว่าเจ้าใช้กำลังภายในเพื่อช่วยข้าแล้วก็ไม่ชอบขี้หน้ากับทันทีแถมยังสงสัยการกระทำที่ข้ามีต่อเจ้าด้วยข้าจะทำอะไรก็ไม่เกี่ยวกับเขาส่วนเขาจะคิดอะไรก็ไม่เกี่ยวกับข้าคำพูดคนช่างน่ากลัวนะข้าไม่สนหรอกปองสอข้านับถือในความเย็นชาของเจ้านะได้เวลาแล้วข้าจะรักษาเจ้า南宫姑娘，南宫姑娘，你醒了。哎，ทำไมมีแผลตรงนี้ได้อ่อย่าเพิ่งตกใจไปท่านปู่รักษาใครอ่ะแล้วไม่ยอมเสียเปรียบทั้งนั้นแหละเขาคงเอาเลือดของนางไปแทนเงินน่ะนั่นคงเป็นจุดพรหมจรรย์ของเจ้าสินะอะไรคือจุดพรหมจรรย์ไม่ใช่ปานแดงหรอกเหรอไม่ใช่ปานแดงหรอกนะเด็กสาวเนี่ยจะมีจุดนี้ตั้งแต่เยาว์วัยเลยนะหากว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นสามีภรรยากับผู้ใดจุดนี้ก็จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิตเจ้ารักษาจุดแดงนี้ไว้ได้ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็หายห่วงได้แล้วล่ะนะเจ้ายังบริสุทธิ์อยู่ไงชโย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 ดีจังเลยแม่นางลิงเอ๋ยเจ้าท่านดีใจใช่ไหมข้ามันหน้าขายหน้าที่สุดเลยข้าไปได้แล้วใช่ไหมนี่นี่แม่นางนันกงนี่เจ้ายังไม่ได้กินอะไรกินโจ๊กนี่ก่อนแล้วเข้าไปนะกินสิใช่ไหมแม่นางหนานกง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 ทำไมอ่ะจะกลับบ้านแต่ไม่มีเงินติดตัวข้าเลยคิดว่าที่แท้ท่านตามข้ามาเพราะต้องการเรียกให้ข้ารีบไปข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นข้าห่วงเจ้าไม่จำเป็นหรอกก่อนหน้านี้เขาหวังว่าจะได้ฟังคำนี้แต่ตอนนี้มันไม่จำเป็นแล้วไม่จำเป็นอีกต่อไปเพราะว่าเราไม่มีซึ่งสัมพันธ์ต่อกันแล้วจนถึงบัดนี้มีแต่ข้าที่น่าหัวเราะเยาะน่าไข่หน้าที่สุดเลยแต่ข้าไม่เคยรู้สึกว่ามันน่าหัวเราะเป็นตายเรื่องเล็กศักดิ์ศรีเรื่องใหญ่ตอนนี้พิสูจน์ได้ว่าเจ้าบริสุทธิ์เจ้าน่าจะดีใจนะใช่ข้าดีใจมากดีใจที่สุดเลยดีใจจริงๆอ่ะ
อนนี้เราไม่เกี่ยวข้องกันแล้วข้ากลับบ้านข้าท่านก็เป็นจอมยุทธรั่นในยุทธภพต่อไปนี่คือสิ่งที่ท่านต้องการใช่ไหมข้าไม่รู้ท่านไม่รู้ท่านไม่เคยรู้อะไรเลยปล่อยน้ำไปง่ายๆแบบนี้เหรอข้ามีสิทธิ์อะไรรักนางเห็นไหมว่านางเจ็บปวดแค่ไหนหรือว่าเจ้าดูไม่ออกจริงๆว่านางไม่อยากไปนางอยากอยู่กับเจ้านะแต่ว่าถ้าคุณใช้เหตุผลอะไรรักนางเอาไว้ดีล่ะเมื่อกี้นางบอกว่าข้ากับนางไม่ได้เกี่ยวข้องกันก่อนหน้านี้ข้าอยากให้นางไปแต่พอตอนนี้เห็นนางไปแล้วจู่ๆข้ากลับงั้นก็ตามนางไปสินางเป็นหญิงสาวที่แสนดีข้ามองออกว่านางชอบเจ้ามากเลยเจ้าเองก็ชอบนางเช่นกันแล้วเหตุใดปล่อยให้คลาดกันได้ท่ามกลางพวกคนร้อยพันได้พบกับคนที่เจ้าชอบแล้วเขาก็ชอบเจ้าเนี่ยรู้ไหมว่ามันไม่ง่ายเลยนะข้าไม่รู้และไม่อยากรู้ด้วยข้าจะรับผู้หญิงเช่นนี้ได้ยังไงนั่นคือคุณหนูตระกูลหนานกงจะมาได้กับข้าผู้รอดเร่ได้ยังไงเจ้าเฮ้ยมันก็แค่ข้ออ้างนะทำไมเจ้าเป็นแบบนี้นะป้ออังเสาะเป็นเจ้าก็เป็นด้วยเหรอหรือว่าผู้ชายทุกคนบนโลกนี้ต้องปากแข็งกันทุกคนเลยใช่ไหมพวกเจ้าปากก็บอกว่าไม่อยากฉุดรั้งคนที่รักตนเอาไว้แต่พวกเจ้าเคยรู้บ้างไหมว่าคนที่รักพวกเจ้าเนี่ยรักยิ่งกว่าชีวิตซะอีกแล้วมีสิ่งใดต้องกลัวกันอีกล่ะฮะเฮ้ยเย็บใครนะเย็บใครข้าน่ะเคยคิดว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ร่าเริงคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะเป็นคนที่ขี้ขลาดทั้งเพียงนี้ฮะหรือว่าเจ้าจะเหมือนป้ออังเสาะที่มีเลือดเต็มไปด้วยความแค้นถ้าเกิดว่าข้าใช่ล่ะอะไรนะอย่าคิดว่าผู้ชายจะไม่เข้าใจหญิงสาวหลายครั้งเพราะว่ารู้และแกล้งโง่แกล้งโง่เพื่อสกัดกั้นจิตใจตัวเองไม่ให้เสียงานใหญ่น้ำไฟเชยชมผีเสื้ออารมณ์เบิกบานจริงหากทำให้เจ้าเลิกคลางแคลงใจในตัวข้าได้ข้าก็ยิ่งอารมณ์ดีอย่าได้พูดเช่นนี้เพื่อให้พี่ชายอารมณ์ดีข้ากับโป้อังสอหารือกันแล้วตั้งแต่วันนี้ไปข้าจะเป็นคนรักษาท่านเองนะพี่น้ำไฟพี่หนามเฟยไม่เชื่อฝีมือน้องคนนี้หรือว่าถ้าไม่ได้เจ็บจริงกันแน่
บาดแผลเจ้าหายนานแล้วทำไมต้องเข้าใกล้พวกอั้งสออีกเจ้ากับพวกอั้งสอเองก็ไม่ได้เป็นอะไรกันข้าเองยังไม่เคยถามเลยว่าทำไมเจ้าต้องมาใกล้เขาด้วยชักกระบี่เจ้าซะเย็บใครเจ้ากับข้าเป็นสหายของพวกอั้งสอเหตุใดข้าแค่อยากรู้ว่าเจ้าเป็นสหายของเขาจริงหรือไม่บอกแล้วไงว่าให้ชักกระบี่ออกมาลืมบอกเจ้าไปมีบินค่าโค้งงอได้เฮ้ยพี่โป้เขาสู้กันแล้วอะถอยไปข้าจะรู้ให้ได้ว่าเขาตามเจ้ามาทำไมข้าเองก็อยากถามเจ้าไม่ได้สนิทชิดเชื้อกันเหตุใดเจ้าถึงตามข้าข้าไม่เหมือนเขาอะไม่เหมือนหรอกเขาช่วยข้าตามหาศัตรูแต่เจ้ากลับขวางข้าเขาเหมาะจะเป็นสหายแต่เจ้าเป็นศัตรูข้าโอ้อังโซเจ้าจะสู้กับข้าจริงใช่ไหมได้อย่าคิดว่าข้ากลัวเจ้านะเนี่ยเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยทำไมจู่ๆตีกันได้เหรอเฮ้ยนี่อีน้ำพลอยเรื่องกับพระเจ้าอ่ะยังไม่ได้ไปทำอะไรอีกเหรอไปนี่เป็นนางข้าเจ็บอยู่นะไม่เห็นเหรอข้าจะทำอะไรได้แล้วฮะนี่เจ้าดีไม่ไปใช่ไหมงั้นข้าไปเองอย่าสู้กันเลยอย่าสู้กันพอได้แล้วพอได้แล้วถอยไปนี่เจ้าเจ้าจะฆ่าข้าจริงเหรอเอฟใครผิดแล้วผิดแล้วพี่โป้ไม่อยากฆ่าเจ้าหรอกนะเจ้าเห็นข้าเป็นศัตรูจริงเหรอได้โป้อังสอเจ้าเห็นข้าเป็นศัตรูจริงๆใช่ไหมแต่ถึงยังไงข้าก็ติดค้างเจ้าดีจะฟันได้ดีนี่เอฟใครอย่าทำอย่างนี้เลยอ่ะได้ทำแผลก่อนเธอไม่งั้นเจ้าจะตายได้นะข้าไม่ตายง่ายๆหรอกข้ายังต้องอยู่ก็มองดูลูกกตัญญูคนนี้ว่าแก้แค้นยังไงให้พ่อตัวเองเอฟใครรีบตามไปสิเอฟใครเอฟใครเอฟใครรอข้าด้วยจะกอดพี่โป้เหรอแต่ทำไมต้องมาลงกับตัวเองด้วยล่ะรีบห้ามเลือดก่อนเถอะนะตามข้ามาทำไมไปดูแลพี่โป้เจ้าเถอะครั้งนี้พี่โป้ก็ทำเกินไปจะยอมอ่อนให้เขาแต่เขากลับทำเจ้าข้าขอโทษแทนเขาด้วยนะขอโทษด้วยเจ้าผิดแล้วข้าต่างหากที่ควรขอโทษที่เขาทำกับข้าเช่นนั้นมันคือกรรมของข้าเองทำไมเจ้าถึงพูดแบบนี้เจ้าติดค้างอะไรเขาเหรอเจ้าสองคนต่างก็ไม่ได้เกี่ยวดองกันนี่จริงอยู่ที่เราไม่ได้เกี่ยวดองกันแต่ข้ากับรู้สึกติดค้างเขาติดหนี้ต้องชดใช้มายุติธรรมแล้วเพียงแต่คิดไม่ถึงว่าเขาจะถูกองค์หญิงพักมารสั่งสอนจนกลายเป็นคนเหี้ยมโหดเช่นนี้
ถึงแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเจ้าติดค้างอะไรเขาแต่เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้เจ้าเองก็ทำไม่ถูกพิจารณาจากหลักความจริงเจ้าเองก็แพ้เขาหลายท่าทำไมกลายเป็นข้าที่ผิดข้าโดนทำร้ายสรุปข้าผิดเหรอโจทิงจะปกป้องเขาก็ต้องมีขอบเขตเห็นคนรักดีกว่าไปในมาต่อใครไร้ซึ่งมาตรฐานเจ้ารู้จักมาตรฐานด้วยเหรอคิดให้ดีๆนะพี่ป้อปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอีกอย่างนึงเขาก็ตั้งใจล้างแค้นให้พ่อตั้งแต่เด็กลำบากมาไม่น้อยเลยกว่าจะมีที่ยืนในยุทธภพเจ้านั่นล่ะกลับมองว่าเขาเป็นเหมือนเด็กสามขวบอะแม้แต่ใครเป็นคนดีใครเป็นคนเลวเจ้าก็ต้องเป็นคนบอกเหรอถ้าเป็นเจ้าเจ้าจะรับได้เหรอข้าแค่ทำทุกอย่างเพื่อเขาอย่างจริงใจแต่ทุกคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองกันทั้งนั้นแม้แต่บุปการียังไม่อาจคิดแทนได้แล้วเจ้าจะเป็นอะไรกับเขาก็เพราะข้าไม่ได้เป็นอะไรกับเขาข้าเลยไม่ให้เขาคิดแต่เรื่องแก้แค้นเย็บใครเจ้าทำแบบนี้เขายิ่งไม่ชอบเจ้าเขาอาจคิดว่าเจ้าเป็นมารขัดขวางการแก้แค้นของเขาเขาต้องหาที่เป็นมารขัดขวางเส้นทางแก้แค้นของข้าถ้าเกิดเขาเกลียดข้าจริงแล้วก็ปล่อยให้เกลียดไปไม่คิดว่าผู้สืบทอดบีบิลีน้อยจะเลียมจัดนักหากวันที่ฝีมือจริงๆข้าไม่มีทางแพ้แน่ปองซอเจ้ากำลังคิดอะไรเขายั้งมือไว้แล้วยั้งมือไว้แล้วหรือบีดบินของเอียบไข่ที่จริงสามารถตัดมือเจ้าได้หากเขาโหดอีกหน่อยก็เอาชีวิตเจ้าได้เช่นกันและเหตุใดเจ้าถึงไม่ทำโหดเอาชีวิตเขาบ้างแล้วปองซออย่าคิดว่าข้าดูไม่ออกนะเจ้าเองก็ยั้งมือเช่นกันไม่งั้นฤทธิ์เดชของอักษรสิพิฆาตฉะนั้นจะตัดหัวเอฟใครไม่ได้เขายอมวางมือก่อนไม่งั้นดาบข้าก็คงทำร้ายเขาไม่ได้ข้าโป้อันซอไม่เคยเอาเปรียบใครใครเอาเปรียบใครข้าไม่รู้รู้เพียงแต่ว่าคนที่ไม่รู้จักมักจีกันแต่มาคอยขัดขวางการล้างแค้นเจ้าก็คงมีแค่เหตุผลเดียวเหตุผลเรื่องอะไรเขากลัวว่าหนทางแห่งการล้างแค้นสุดท้ายแล้วจะเป็นเขาเองข้าว่าเจ้ากำลังยั่วยุคนอื่นอยู่นะอีน้ำเฟยเจ้ากลัวว่ายุทธภพไม่วุ่นวายพอหรือไงเย็บไข่เพิ่งอายุเท่าไหร่ใช้สมองตรงไหนคิดว่าการตายของหยางฉางเฟิงจะเกี่ยวข้องกับเย็บไข่ถูกแล้วอาไม่ใช่เขาแต่ก็อาจจะเป็นมรรคชนเขาก็ได้นี่ไรซึ่งหลักฐานอะมีอะไรยืนยันล่ะว่าอิฟขายเป็นคนไม่ดีอะคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจเจ้ายืนยันได้ยังไงว่าเขาเป็นคนดีใช่แล้วคนเราอะรู้หน้าไม่รู้ใจจากประสบการณ์ที่ร่อนเร่ในยุทธภพมาหลายปีนะฮะลางสังหรณ์บอกข้าว่าเจ้าน่ะไม่ใช่คนดีทำไมไม่อยากฟังก็ไปสิไม่มีใครง้อซะหน่อยอย่าห่วงเลยข้ากับป้าอังสอจะไปพรุ่งนี้แล้วพี่โป้ท่านกับอีน้ำเฟยจะไปไหนกันเหรอไปหาคงเบ้งหญิงแห่งบูลินฮะทำไมกระทันหันแบบนี้ข้ายังไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเลยอ่ะนี่เมื่อกี้เจ้าเป็นคนบอกให้เราไปที่นั่นที่นี่เองไม่ใช่เหรอนี่ข้าหมายถึงเจ้าคนเดียวนี่พี่โป้ถ้าท่านจะไปพรุ่งนี้จริงๆแล้วก็งั้นข้าจะรีบเก็บของแล้วพวกเราออกเดินทางกันพรุ่งนี้เลยนะเจ้ายังไม่หายดีและยังต้องดูแลเซียวหยูกับเด็กๆอีกอ๋อข้าวานให้ท่านปู่ช่วยดูแลพวกเขาแล้วล่ะไม่ต้องห่วงหรอกไม่ว่ายังไงข้าก็อยากไปกับท่านน่ะข้าจะไปล้างแค้นกับท่านนับใจเจ้าข้ารับไว้ข้าไม่อยากมีภาระติดตัวภาระเหรอท่านบอกว่าข้าเป็นภาระเหรอข้านี่พาเจ้าไปต้องไปจ้างเกี้ยวมาแบกเจ้าด้วยไหมอีน้ำไฟเจ้าโอ้ยอ
ไมท่านต้องตายเพราะอะไรท่านถึงต้องตายหากท่านไม่ตายทุกอย่างก็คงไม่เกิดขึ้นพวกอังสอก็คงไม่ต้องแก้แค้นข้าเองก็จะได้เป็นอิสระไม่ติดค้างใครแต่วันนี้เขากำลังเดินเข้าสู่ความบาดหมางในยุทธภพต่อให้เตือนยังไงเขาก็ไม่ฟังท่านไม่ได้เป็นประมุขแห่งบูลิมที่คอยช่วยเหลือคนหรอกเลยตอนนี้ลูกชายท่านมีปัญหาที่แก้ไม่ตกทำไมท่านถึงไม่ขัดขวางล่ะลูกชายท่านเกิดมาท่านไม่เคยแม้แต่จะอุ้มตอนนี้เขากลับทำเพื่อท่านตอนลำบากแสนสาหัสเหตุใดท่านถึงอดทนนิ่งดูดายได้เช่นนี้เพราะอะไรพี่เอี๊ยบใครถึงมาอยู่หน้าหลุมศพจอมยุทธยางได้เขากับโป้อั้งศอกเกี่ยวข้องยังไงกันแน่นะพี่ชายท่านจะไปจริงๆเหรอทำไมท่านถึงไม่ให้พี่สาวไปกับท่านล่ะพี่สาวไม่ได้นอนทั้งคืนนางต้องเสียใจมากแน่ๆดูแลพี่สาวเจ้าด้วยพ่ออังสอแล้วเจ้าจะไม่ไปบอกลานางหน่อยเลยไม่หรอกกลัวว่านางไม่อาจปล่อยวางได้ไปกันเถอะอยากรู้ว่าคุณชายเจ้าจะกลับเมื่อไหร่งั้นสินะใช่แล้วข้าไม่เคยปิดบังท่านได้เลยพระจันทร์ใกล้เต็มดวงแล้วพวกเขาน่าจะถึงแล้วล่ะพวกเขาเหรอผู้ใดอีกล่ะพรุ่งนี้จันทร์เต็มดวงเป็นงานประชุมประจำเดือนทุกคนคงพร้อมหน้าแม่นางรู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นศัตรูหรือว่ามิตรคนที่มามีผู้ใดเหมาะจะเป็นสหายข้าเหรอแต่คนที่เป็นศัตรูข้ามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นใครเหรอโป้อั้งศอกหากศัตรูกำลังมาเหตุใดแม่นางถึงไม่เตรียมรับมือล่ะข้ากำลังเตรียมตัวเจ้าไม่เห็นเหรอข้าเห็นเพียงท่านกำลังจัดมงกุฎดอกไม้อยู่เท่านั้นเองหงชาญเจ้าคิดว่ามีเพียงกระบี่ในมือข้าที่ฆ่าคนได้เท่านั้นเหรอมงกุฎดอกไม้ก็ฆ่าคนได้เช่นกันยังงั้นเหรอน้ำตาเพียงหยดรอยยิ้มเพียงครั้งล้วนฆ่าคนได้ทั้งสิ้นแม่นางหมิงแย่สำนักเตียนช้างขอเรียนถามท่านเรื่องหนึ่งได้โปรดชี้แนะด้วยเราจะกำจัดป้าวางสอได้ยังไงอ่ะบอกหน่อยสิเจ้ากลับไปเถอะและอย่าได้ถามอีกข้าไม่มีทางบอกเจ้าข้าไม่เคยช่วยผู้ใดทำเรื่องเลวทรามต่ำช้าเช่นนั้นแม่นางข้าเพียงต้องการล้างแค้นให้เมียข้าแล้วเหตุใดท่านถึงกล่าวหาว่าข้าเป็นคนต่ำช้าล่ะเจ้าต้องการแก้แค้นให้เมียเจ้าจริงเหรอหากไม่บอกข้าคงไม่คิดเช่นนั้นแน่หากท่านยังขืนพูดให้ร้ายใครแล้วก็ต่อให้ท่านเป็นของเบ้งหญิงแห่งบูลิมเชื่อหรือไม่ว่าข้าก็กล่าวชีวิตท่านเหมือนกันเอาชีวิตข้าเหรอฝีมือของเจ้าพ่อลูกเกรงว่าจะไม่ได้แม้แต่เข้าหอหมิงเย่ด้วยซ้ำตั้งค่ายก่อนOh, my God.
จะสำลักนะจะสำลักการต่อสู้ในคืนนี้ข้าโปอังโสชนะหากไม่ยอมแพ้งั้นก็ลุกขึ้นมาขอบคุณคุณชายโป้ที่ช่วยหญิงสาวเช่นข้าวันนี้คุณชายโป้มีธุระอะไรเหรอเชิญเข้ามาก่อนเถอะช่วยหลงตอบข้ามาหลายปีมานี้เจ้าไปไหนมาเหตุใดเจ้าถึงยังไม่ตายเพราะอะไรHuh?